ดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะพบกับเมนูอาหารที่ป้าจะมาแบ่งปันนะคะมาแต่งตัวกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ป้าถ่ายตัวเองลงพร้อมกับการแนะนำอาหารค่ะเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านหรือท่านที่เข้ามาชมคลิปของป้าคอมเมนต์มาค่ะอยากเห็นคุณป้าตัวเป็นๆบ้างในการทำอาหารได้เห็นแต่มือได้ยินแต่เสียงคุณป้าหรือเปล่านะคุณป้าคงยังไม่แก่มั้งคะอะไรอย่างนี้นะคะแก่แล้วค่ะปีนี้ก็จะขึ้นเลข6แล้ว58แล้วนะคะก็แก่อยู่ค่ะสาเหตุที่ไม่ถ่ายตัวเองออกคลิปเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยป้าไม่ค่อยสะดวกเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งหัดถ่ายเนาะแล้วก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์ค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูอาหารนั้นคืออะไรป้าแต่งตัวก่อนแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยนี่นะคะผ้ากันเปื้อนค่ะตัวนี้ต้องมีอุ้ยป้ายังไม่ได้เอาออกเลยค่ะของฝากจากแดนไกลค่ะโอเคได้แล้วผ้ากันเปื้อน1ผืนอันนี้เก็บไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือนี่คือสมาชิกบอกว่าไม่อยากได้ของแถมค่ะต้องเก็บให้หมดค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะยังไม่สวยพอนี่ค่ะตอนนี้สวยหรือยังคะแต่แว่นนี่ถอดไม่ได้ถอดแล้วมองไม่เห็นค่ะโอเคสวยแล้วนะคะเก็บหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูเมนูอาหารกันดีกว่าค่ะอย่าสนใจในตัวป้าเลยสวยเกินโอเคนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะลุยแล้วค่ะค่ะเมนูวันนี้ก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนั่นเองนะคะก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะ1ชิ้นค่ะหั่นชิ้นหนานิดนึงนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะแห้วค่ะบางสูตรจะใส่แห้วบางสูตรจะใส่เป็นเห็ดแล้วแต่ค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่นะคะทานมา5 ร้าน 5แห่ง5ร้านอาหารก็ใส่ส่วนผสมแตกต่างกันนะคะวัตถุดิบต่อไปก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดนะคะหอมใหญ่1หัวหั่นเป็นชิ้นประมาณ1นิ้วนะคะต้นหอมหั่นท่อนพริกแห้งทอดพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะทอดแล้วก็กระเทียมสับปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเราจะมาทอดไก่ของเราก่อนนะคะโดยการที่คลุกแป้งลงไปนะคะคลุกกับไก่บางๆค่ะไม่ต้องหนามากนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันได้เลยค่ะค่ะเราคลุกแป้งของเราในไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะก็เริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนซะหน่อยนะคะแล้วถึงค่อยใส่ไก่ลงไปค่ะค่ะน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะมาใช้มือเลยค่ะค่ะเราจะทอดเขาไฟกลางๆนะคะเราต้องใช้ไฟกลางนะคะถ้าเกิดว่าไฟแรงเนี่ยเขาจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องให้ทอดจนกระทั่งสุกมากๆนะคะเอาให้สุกสักประมาณ 70% ก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปผัดอีกค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสุกมากไปไก่ก็จะแข็งนะคะไก่ก็จะไม่นิ่มอันนี้เขาจะกรอบนอกแล้วก็ข้างในก็จะนุ่มหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าทอดให้เสร็จเลยเนาะเห็นหน้าคนทอดไหมคะมันแผลบเลยค่ะไก่ทอดของป้าก็เรียบร้อยค่ะเหลืองน่าทานไหมคะเหลืองมากเลยเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปผัดกันนะคะเรามาผสมน้ำซอสต่างๆของเรานะคะน้ำมันงาซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะ
ป้าจะตามด้วยน้ำเปล่าไปอีกสักนิดหน่อยนะคะให้เขามีน้ำคลุกคลิกค่ะค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะคะค่ะเจียวข้าวพอเหลืองนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยค่ะแต่ละที่แต่ละแห่งก็จะทำไม่เหมือนกันนะคะป้าไปทานมาตามร้านอาหารในแต่ละแห่งก็วัตถุดิบหลักๆก็จะมีเม็ดมะม่วงมีไก่ที่เหมือนกันนะคะพริกแห้งทอดหอมใหญ่บางที่ไม่ใส่ต้นหอมใส่เป็นขึ้นช่ายนะคะบางที่ไม่ใส่แห้วใส่เป็นเห็ดใส่เป็นข้าวโพดอ่อนแล้วแต่สูตรกันเลยนะคะค่ะเมื่อกระเทียมของเราได้ที่นะคะเราก็มาตามด้วยหอมใหญ่เลยค่ะกระเด็นผัดหอมใหญ่ของเราให้สุกนะคะเมื่อสุกดีแล้วเราก็ตามด้วยไก่ค่ะไก่ของเราเหลืองน่าทานมากแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะแห้วค่ะทีนี้ขั้นตอนที่สำคัญความอร่อยจะอยู่ตรงน้ำนะคะก็ใส่ไปข้างๆเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันใส่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยจะเขาจะไม่มีน้ำนะคะจะคลุกคลิกนะคะบางสูตรจะใส่เป็นซอสมะเขือเทศไปด้วยนะคะแต่ของป้าจะไม่ใส่นะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็ตามด้วยพริกค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆอร่อยนะคะลองทำทานกันดูค่ะมื้อนี้ป้าทานเล่นค่ะเพราะว่าสมาชิกเนี่ยวันนี้อยู่กันครบค่ะก็เลยจะทานข้าวด้วยกันค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วเจอกับคุณป้าใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีนะคะ